สวัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลทุกท่านวันนี้ก็จะมาอัปเดตต่อเนื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับตอนนี้ได้เดินทางถึงกรุงมะนิลาเรียบร้อยแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากคุณตุลไตรโสรัตน์เอกอัครราชทูตณกรุงมะนิลาพร้อมเจ้าหน้าที่นะครับก็อำนวยความสะดวกในการมาครั้งนี้ของสาวไทยนะครับครับดีครับโค้ชด่วนยังคงเน้นให้นักกีฬาระมัดระวังป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดเพราะไม่อยากให้ใครต้องเจอโควิด-19 อีกครั้งนะฮะโดยในช่วงเย็นวันนี้ทีมชาติไทยก็จะเริ่มเล่นเวทสร้างกล้ามเนื้อสำหรับ ABC ครับ2022ประเทศไทยเราอยู่ในสาย B จะประเดิมนัดแรกพบญี่ปุ่นวันอาทิตย์ที่21สิงหาเวลาบ่าย 3:00 นก็อย่าลืมมาส่งแรงเชียร์แรงใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องลุงโจสปอร์ตด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ